คือถ้าเกิดบิลลี่โจเขาขึ้นแค่อินโทรมาทุกคนก็เฮแล้วก็รู้จักเพลงนี้กันทุกคนเลยค่ะทริคของการฝึกเพลงสไตล์ป๊อปพังนะคะหรือว่าเพลง Basket Case เนี่ยเราควรจำแพทเทิร์นของเพลงได้ให้ได้ก็คือเราต้องฟังบ่อยๆจำให้ได้ว่ากรุ๊ปของเขาเนี่ยเป็นยังไงควรเริ่มต้นฝึกจากช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วให้ถึงออริจินอลหรือว่าเท่าที่เราต้องการนะคะเทคนิคที่จะใช้ในเพลงนี้เป็นหลักๆก็คือเราจะเรียกว่า Melting Music Arms Do you have the timeAbout nothing and everything all at once I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on meIt all keeps adding up I think I'm cracking up Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like a sex that's bringing me down I went to a whore Is it my life's a bore?Music Arms สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับบุ๊กอีกแล้วนะคะบุ๊กจะมาพูดแนะนำทริคในการเล่นเพลง Basket Case จาก Green Day และทริคน่ารู้ในการเล่นป๊อปพังค่ะเพลง Basket Case เนี่ยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการต่อสู้อาการวิตกกังวลของบิลลี่โจอาร์มสตรองนะคะก่อนที่จะมีอาการเนี้ยกำเริบใหม่ขึ้นมาในหลายปีถัดมาซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่จะสามารถต่อสู้กับมันได้ก็คือการระบายมันออกมาเป็นเพลงค่ะปี1994เพลง Basket Case ได้ขึ้นอันดับ1ในชาร์ตเพลง Alternative จากนิตยสารบิลบอร์ดนานถึง5สัปดาห์นะคะนอกจากความสำเร็จของตัวเพลงแล้วกินเดย์เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างมากมายนะคะสิ่งที่ Green Day ทำเนี่ยก็คือเป็นดนตรีสไตล์ใหม่ก็คือถูกพัฒนามาจากป๊อปพังหรือพังดั้งเดิมมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ถูกเรียกเป็นฉายาแบบว่าเป็นราชาแห่งป๊อปพังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันค่ะเพลง Basket Case เนี่ยอันนี้เป็นเหมือนลายเซ็นของวงเลยก็ว่าได้เพราะว่าเพลงนี้ถูกนำมาเล่นสดหลายครั้งแทบจะเป็นทุกครั้งเลยคือถ้าเกิดบิลลี่โจเขาขึ้นแค่อินโทรมาทุกคนก็เฮแล้วก็รู้จักเพลงนี้กันทุกคนเลยค่ะอย่างแรกนะคะเพลง Basket Case เนี่ยตามออริจินอลแล้วเขาจะต้องทูนดาวน์ทู E flat นะคะก็คือดรอปลงมาอย่างละครึ่งเสียงก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะทูนสายก็สามารถลดช่องเองจาก E เป็นช่อง7สายที่5ใช่ไหมคะพอเป็น E flat ก็เลื่อนไป1ช่องถอยหลังไป1นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกจูนแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเลื่อนเฟรตเองแล้วก็สามารถเล่นแบบ standard tuning ได้ซึ่งในที่นี้บุ๊กจะเลือกเป็น tune down to E flat นะคะเพื่อว่าบุ๊กจะได้เล่นช่องที่เป็น E ปกติอันนี้จะได้ดูง่ายขึ้นด้วยค่ะคอร์ดในเพลงนี้นะคะบุ๊กจะอธิบายถึง verse ไปฮุกแค่2ท่อนนะคะแล้วเพลงนี้ค่อนข้างชัดเจนมากว่าท่อนไหนเล่นอะไรยังไงบ้างอย่างช่วงท่อน verse เขาจะเล่นด้วยคอร์ด E B C sharp G sharp minor A E แล้วก็ B นะคะบุ๊กจะลองเล่นแค่ตัวคอร์ดอย่างเดียวก่อนอันนี้คือคอร์ดช่วงเวิร์สนะคะทีนี้จังหวะมือขวาที่เขาจะเล่นเนี่ยเขาจะเล่นทั้งจังหวะตกแล้วก็เปลี่ยนจังหวะที่4และด้วยบุ๊กจะลองจับเป็นคู่ก่อนคือคอร์ดแรกจะเป็น E ใช่ไหมคะทีนี้ระหว่าง E ไปหา A เนี่ยค่ะเขาจะเล่นเป็น4และแล้วเข้าที่ A นะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และต่อมานะคะคู่ถัดไปก็จะเป็น C sharpminor กับ D sharp minor นะคะทีนี้เมื่อกี้เราอยู่ที่ B ถูกไหมคะ
ระหว่างที่เราเล่น B เสร็จแล้วเราเปลี่ยนไป C sharp minor เนี่ยอันนี้จะเป็นจังหวะที่1พอดีอย่างนี้นะคะ1และ2และ3และ4และ1นี่นะคะทีนี้ปุ๊บก็จะเล่นต่อไปจาก G sharp นะคะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอย่างนี้นะคะพอเป็น G sharp แล้วเราก็จะไปหา A โดยที่ไม่ได้เป็นจังหวะ4แล้วนะคะเข้าที่1พอดีค่ะอย่างนี้ค่ะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอย่างนี้นะคะเราก็จะไปหา E ที่จังหวะ4แล้วเหมือนเดิมค่ะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และสุดท้ายจบที่ B 2ห้องค่ะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอันนี้คือคอร์ดช่วงเวิร์สนะคะต่อไปคอร์ดช่วงฮุกนะคะเราจะเล่น A 4จังหวะ B 4จังหวะแล้วก็ E เราจะเล่นทั้งหมด2ห้องก็คือ8จังหวะนะคะอย่างนี้ค่ะ1และ2และ3และ4แล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 ะเทคนิคที่จะใช้ในเพลงนี้เป็นหลักๆก็คือเราจะเรียกว่าการเมลชิ่งอันนี้หมายถึงว่าถ้าเล็กบ้านๆก็คือการอุดสายนะคะอย่างที่เมื่อกี้มิกเล่นเป็นตัวอย่างไปก็คือเล่นแบบไม่นิ้วเลยเสียงมันก็จะออกมา 100% ก็คือเสียงจะเป็นสัดสาดมันไม่มีการอุดอะไรเลยนะคะเดี๋ยวบุ๊กจะลองเล่นให้ดูนะคะว่ามิวเป็นยังไงแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ามิวแต่ถ้าเกิดเราเทียบจากเสียงปกติที่เราเล่นก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรามิวมากเกินไปก็คือการเราวางด้านข้างของมือขยับลึกเข้ามาเสียงมันจะเริ่มไม่พอละเสียงมันจะได้ออกมาไม่ดีนะคะต้องฝึกดีๆก็คือตรงนี้ขอแนะนำให้เอาข้างมือเนี่ยไปวางไว้ใกล้ตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าบริดจ์หรือสะพานทรายนะคะวางไว้ให้ใกล้ๆไม่ต้องเข้ามาลึกมากวางผิวๆค่ะจะได้แบบนี้นะคะมุกจะลองเล่นเป็นประโยคของเพลงนะคะประมาณนี้นะคะคือเขาจะใช้เทคนิคนี้เป็นส่วนใหญ่เทคนิคต่อมานะคะเราจะเรียกว่า down picking หรือว่า down stroke การเล่นเพลงสไตล์นี้บุ๊กขอเรียกกว้างๆว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงพังเป็นร็อกหรือว่าเป็นแขนงอื่นๆค่อนข้างสำคัญมากสำหรับมือขวานะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่เราเล่นไม่ได้เราฝึก down picking อย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องฝึกแทนที่ด้วยการดีดขึ้นมันจะทำให้ dynamic feeling ของเพลงเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มันเขาเรียกว่าความชัดเจนของเพลงจะหายไปเดี๋ยวบุ๊กจะลองเล่นให้ดูนะคะสำหรับดาวพิกกิ้งอย่างเดียวและถ้าสมมติบุ๊กเล่นลงขึ้นสลับกันนะคะเราจะสังเกตได้ว่าความนิ่งของโทนหรือของซาวด์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราดีดขึ้นตำแหน่งที่เราโดนสายมันจะไม่ใช่สายเดิมกับการดีดลงตรงนี้ค่ะคือค่อนข้างสำคัญถึงแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆเนี่ยแต่ก็ไม่ควรมองข้ามนะคะทริคของการฝึกเพลงสไตล์ป๊อปพังนะคะหรือว่าเพลงบัคเก็ตเคสเนี่ยเราควรจำแพทเทิร์นของเพลงได้ให้ได้ก็คือเราต้องฟังบ่อยๆจำให้ได้ว่ากรูฟของเขาเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเราฝึกจนชำนาญแล้วเราสามารถนำเทคนิคตรงนี้ไปใช้กับเพลงอื่นได้ในหลายๆสไตล์นะคะ2ก็คือเปลี่ยนคอร์ดมือซ้ายให้ตรงจังหวะนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยเพลงป๊อปพังหรือเพลงพังเนี่ยมีความเร็วมากซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนไม่ทันตรงนี้อาจจะทำให้เล่นไม่ตรงกับเพื่อนหรือว่าความแข็งแรงของเพลงตรงนี้ก็จะหายไปนะคะเพลงสไตล์ป๊อปพังเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างใช้ความเร็วเราควรเริ่มต้นฝึกจากช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วให้ถึงออริจินอลหรือว่าเท่าที่เราต้องการนะคะเพลงสไตล์นี้
จะเน้นริทึมเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นต้องการความสัมพันธ์ของทั้งมือซ้ายมือขวามือขวาต้องแข็งแรงและมือซ้ายต้องแม่นยำเพื่อให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับก่อนจากกันวันนี้ใครอยากให้บุ๊กนำเสนอเพลงไหนอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Music Arms